ตัวผมก็คือต้องปฏิบัติงานเพื่อดูแลครอบครัวผมเองด้วยและครอบครัวด้วยตลอดระยะเวลา10คือถ้าพูดผมเองนะถ้ามันไม่ล้นจนอกล้นจากใจหรือสุดๆจริงๆผมอยากจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวผมเองผมไม่อยากรบกวนใครคนเรามันมีสองด้านด้านบวกกับด้านลบนะครับผมยอมรับมีด้านบวกกันนะก็เหมือนกับความคิดคนเรานะถ้าเกิดว่าเราไปออกตัวทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนไม่รับผิดชอบเหมือนไม่พยายามอะไรเลยแล้วไปขอความช่วยเหลือคนมันจะดูไม่ดีครับคือถามว่าทำไมต้องรอให้มันเกิดเรื่องถ้าไม่อย่างนั้นทุกคนก็ไม่รู้ว่าความลำบากหรือความภาระหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันครับผมตรงนี้ตอนนี้ถ้าจะพูดขอโทษคุณแม่จากใจความรู้สึกจากใจที่อยากจะขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อยากจะพูดอะไรบ้างอยากจะพูดนะครับ1ผมก็อยากจะบอกแม่นะให้แม่รับทราบนะแม่มีผมคนเดียวนะครับตั้งท้องผมมา9เดือนเนี่ยเวลาคลอดเจ็บปวดทรมานบุญคุณนะครับมันต้องทดแทนแต่ผมก็อยากจะขอโทษแม่ว่าผมทำดีกับแม่มาก็ตลอดผมมาผิดพลาดแค่2เดือนสุดท้ายซึ่งเกิดกระแสของสังคมขึ้นด้วยภาระหน้าที่แล้วก็ด้วยร่างกายของตัวคุณแม่เองอาจจะช่วยเหลือตัวเองสมรรถนะของตัวเองถูกลดลงด้วยวัยด้วยสภาพนะครับผมก็มิได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็แวะมาดูแกเล่นทุกคนในโครงการจะรู้อาจจะเห็นผมขับรถเข้ามาดูแกช่วงเป็นระยะเวลาก็อยากจะขอโทษนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างจนมาเกิดกระแสสังคมซึ่งผมก็รับทราบว่าภาพที่ผมเห็นมา10กว่าปีตั้งแต่ผมแต่งงานกันมาเนี่ยกับการดูแลลูกเต้าที่ผมโตขึ้นมามันไม่ใช่ภาพตรงนี้ผมขอบอกเลยว่าไม่ใช่ภาพตรงนี้นั่นคือสัญญาว่าจะมีภาพที่เห็นคุณยายคลานไปมามีบาดแผลเกิดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุจะไม่แบบไม่ผมรับประกันได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นทั้งบทเรียนสำหรับสอนตัวผมเองว่าผมคือลูกของท่านพยายามใส่ใจหรือปรับปรุงในด้านการเวลาการดูแลรักษาตัวพ่อแม่เองให้มากขึ้นกว่านี้ตรงนี้นะครับผมตระหนักดีผมยินดีที่จะปรับปรุงและแก้ไขขอโทษสังคมที่ออกว่าภาพออกมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันต้องมีอย่างนี้ทุกคนมีสิทธิ์จะคิดครับมีภาควิจารณ์ได้ผมอนุญาตแต่ก็ขอให้นึกถึงใจผมบ้างว่าถ้าทุกท่านมาลองเป็นภาระอย่างผมดูลองใช้ชีวิตดูถ้าแยกร่างกันได้หรือเปลี่ยนกันได้ลองมาใช้ชีวิตแบบผมดูแล้วจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะความเครียดสำหรับตัวผมเนี่ยผมเครียดแต่ผมไม่ได้ไประบายที่ใครผมคิดผมเป็นหัวหน้าครอบครัวผมต้องมีหน้าที่แก้ไขไม่ใช่มีหน้าที่สร้างปัญหาถูกไหมครับหัวหน้าครอบครัวที่ดีต้องมีหน้าที่แก้ไขภาระหน้าที่หลักของครอบครัวครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ก็คือขอโทษแม่นะครับด้วยใจผมไม่ใช่เป็นคนเกลียดแม่นะครับผมรักแม่ผมดูแลท่านมาตลอดกระแสเพิ่งเกิดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับผมยอมรับตรงนี้ว่าผมบกพร่องตรงนี้ไปแต่ใจเขาจะเต้นช้าลงช้าลงแล้วก็ทบทวนแบบนี้จะจะอยู่10ปีจะหลุดได้1ปีไหมอีก2ปีไหมเขาก็ยังพูดได้มั้งว่าอะไรเขาไม่ได้ฆ่าคนตายใช่ไหมเขาไม่ใช่คนผิดเขาไม่ฆ่าคนตายเขาพูดดีอยู่แล้วฟังนะการที่เราทำงานเนี่ยมันคุ้มเคือกันเราจะเข้าไปเต็มตัวเลยก็ไม่ได้บางคนว่าทำไม81ทำไมแม่เราพบประมงไม่อยู่กับเรารู้สึกเศร้าใจนะคนแก่ที่ถูกกลับมาก็จะเห็นแก่เพราะแกเป็นคนที่พักอยู่ในพื้นที่ไร่ขิง
แล้วก็แมวแล้วก็จะมีอสม.ในซึ่งเคสเนี้ยเราก็ได้ไปตรวจเป็นปกติอะค่ะเคยไปตรวจกับคุณยายแล้วก็ไปเจอเคสอยู่ข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยก็ได้ให้คำแนะนำแล้วก็ประสานโดยอสม.ก็คือป้าแมวเป็นคนประสานให้ครั้งแรกนะก็เลยไปดูแลไปตรวจเยี่ยมเอานมเอาอะไรไปให้เหมือนปกติอะค่ะแล้วมาพอมาเคสของล่าสุดเนี้ยค่ะเมื่อวานเนี้ยค่ะก็คือพอดีประชุมอยู่แล้วพี่แมวก็ส่งไลน์มาว่าเอารูปมาให้ดูว่าเจอผู้สูงอายุโดนทำร้ายอะไรเงี้ยก็สืบเนื่องว่าพอพอดีประชุมกันหลายคนมีปลัดมีรองนายกมีอะไรด้วยก็เลยพูดคุยในที่ประชุมปลัดก็เลยลงเคสตรงเนี้ยให้น้องๆมาช่วยดูเป็นเบื้องต้นนะก็เลยมาลำดับเหตุการณ์ตรงเนี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันติดขัดตรงที่ว่าคุณยายไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราเนาะก็คืออาจจะช่วยเราก็เลยไปประสานไปได้ทางที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้มาดูแลตรงนี้นะคะแล้วก็ประสานทางศูนย์ราชบุรีนะคะก็มาพูดคุยได้ร่วมกันกับปลัดอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือต้องรออาการให้คุณยายเขารู้สึกให้หมอวินิจฉัยว่าประเมินก่อนว่าดูแลตัวเองได้ไหมหรือยังไงนะคะต้องว่ากันอีกทีนึงก็ถ้าดูแลตัวเองได้ก็อาจจะต้องส่งไปที่ศูนย์บ้านพักคนชราเพราะว่าประสานกับทางลูกชายก็ยังบอกว่าตรงนี้ก็คือการดูแลเนี่ยมันจะลำบากไม่สะดวกเพราะว่าไม่มีคนอยู่ก็อย่างที่เห็นภาพก็คือต่างคนต่างไปทำงานประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวตรงนี้ขอต้องมาดูมาพูดคุยกันอีกทีตอนคุณยายดีขึ้นนะคะประมาณ